เดี๋ยววันนี้นะครับจะรีวิวชุดขัดกระจกนะครับขัดลบรอยของกระจกโดยตรงนะครับโอเคนี่ก็จะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีริ้วรอยขนแมวนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับไปดูใกล้ๆการอาจจะยากนิดนึงครับเดี๋ยวสักครู่เห็นไหมครับว่ามันจะมีรอยขนแมวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยที่เกิดกับใบปัดน้ำฝนนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเทปนะครับเราจะขัดในบริเวณนี้นะครับโอเคขอตั้งกล้องนะครับรอยขนแมวก็จะเยอะพอสมควรเลยทีนี้เราจะแบ่งนะครับด้วยการปิดเทปเดี๋ยวทำความสะอาดนิดนึงเมื่อเราติดเทปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับรอยขีดข่วนรอยขนแมวนะครับเยอะพอสมควรเยอะเลยนะเดี๋ยวไปดูวิธีการขัดกระจกกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะใช้เจ้าโรตารี่สุดแปลกแหวกแนวนะครับตัวเดียวในประเทศไทยนะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นขัดกระจกนะครับที่เราใส่น้ำยาแล้วเรียบร้อยมาเริ่มกันเลยนี่ก็หนึ่งรอบผ่านไปนะครับรอยขนแมวต่างๆนะครับลดลงนะครับไปเกือบหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บงานอีกทีนึงนะครับไปเยอะทีเดียวเลยนะครับสำหรับรอยขนแมวนะ เมื่อเราเทียบกับฝั่งด้านนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรอยขีดข่วนนะพอเราไล่กลับมานะครับสวยงามนะครับ Yahoo! ก็เดี๋ยวจะมีการขัดเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับเพราะว่าขัดไม่ค่อยถนัดนะครับติดกล้องโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดแล้วเล็กน้อยนะครับสำหรับรอยขีดข่วนนะครับที่ไม่ได้ลึกมากนะครับไม่ได้กินลงเนื้อกระจกนะครับสามารถขัดออกได้ง่ายนะครับถ้ารอยขีดลึกๆนะครับอันนั้นต้องใช้กระดาษทรายเฉพาะนะครับของชุดขัดกระจกนะครับในที่นี้เราจะรีวิวนะครับแผ่นขัดนะครับแล้วก็น้ำยาขัดกระจกโดยเฉพาะนะครับสามารถเอารอยขีดข่วนนะครับออกได้ทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นรอยกรีดหนักๆนะครับเล็กน้อยเรามาดูฝั่งที่ไม่ได้ใช้จะเห็นได้ว่าจะมีรอยขีดข่วนรอยขนแมวนะครับเห็นไหมครับอาจจะโฟกัสยากนิดนึงนะครับเนี่ยรอยขนแมวนะครับไล่ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับครับรอยขีดข่วนรอยขนแมวต่างๆนะครับทีนี้เรามาลอกเทปออกนะครับเห็นชัดเลยนะว่าฝั่งที่อยู่ภายใต้เทปนะครับจะเป็นรอยขนแมวนะครับกับจุดนี้นะครับจะไม่มีโฟกัสจะยากนิดนึงนะครับรอยขนแมวนะครับก็ตามการใช้งานนะครับเห็นชัดนะครับว่าจะมีแต่แสงสปอตไลท์นะครับเมื่อเราไล่กลับไปเห็นไหมครับว่าจะมีรอยขนแมวนะครับเป็นหางออกมาเลยโอเคครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเอาไปทำเองได้นะครับหรือจะเอาไว้ไปสำหรับรับจ็อบนะครับทำเป็นรายได้เสริมนะครับอีกหนึ่งกรณีก็ได้นะครับน้ำยาที่ใช้นะครับเป็นน้ำยาสำหรับขัดกระจกโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่เอาน้ำยาขัดสีนะครับมาขัดพวกนั้นใช้งานไม่ได้นะครับโอเคไว้พบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ